ระเป๋าใส่ฟิล์มหนัง16มม.เรื่องเนื้อคู่ครับที่กำลังจะเตรียมไปฉายที่โรงหนังเอ็มพายแต่ว่าตอนนี้นักพากย์ทั้งหมดเขามาซ้อมพากย์หนังนะครับที่บ้านของผู้สร้างหนังก็คือคุณวรุณชัดกุลณอยุธยานะครับภาพนี้เมื่อปี2011นะครับวันนี้จะพาทุกท่านย้อนกลับไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำหนัง16มม.ของคุณวรุณชัดกุลณอยุธยานะครับเรื่องเนื้อคู่บทบาทการนำแสดงของพระเอกวิชัยบัญชาพบกับนางเอกใหม่นะครับเป็นรองนางสาวไทยเมื่อปี2009ก็คือคุณอุไรวรรณงามบุญสืบนะครับภาพเบื้องหลังจะถ่ายทำด้วยฟิล์ม16มม.ไม่มีสีนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงนะครับเพื่อนำไปใช้ในสถานีโทรทัศน์ในสมัยก่อนนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ฉากที่เห็นคุณสุพรรณบุรณพิมพ์นะครับซึ่งในเรื่องจะแสดงเป็นพี่เลี้ยงของนางเอกนะครับฟิล์มเบื้องหลังการถ่ายทำนี้ผมได้มานานแล้วนะครับได้มาจากคุณสุรินทร์ด่านมงคลนะครับตอนนั้นให้ยืมมาทำไฟล์หนังนะครับแต่ว่าสมัยนั้นผมทำเป็นไฟล์วิดีโอธรรมดานะครับระบบ HD ยังไม่เกิดขึ้นนะครับภาพที่เห็นก็เลยไม่ค่อยชัดนะครับเหมือนปัจจุบันนะครับฉากที่จะเป็นฉากที่พระเอกวิชัยบัญชานะครับซึ่งเป็นรุ่นลูกนะครับแสดงเป็นหมอกับคุณอดุลดุลยรัตน์นะครับเข้ามาที่บ้านของนางเอกนะครับซึ่งตอนนั้นนางเอกจะอยู่ขวาสุดนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นลูกสาวของคุณประมินจารุจารีตนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับซ้ายสุดจะเป็นคุณเมตตานะครับส่วนคนนี้คือแคลอนะครับเป็นเรียกว่าอะไรเป็นผู้ติดตามพระเอกในรุ่นพ่อนะครับหนังเรื่องนี้ความยาว5ม้วนจบนะครับก็มี2รุ่นนะครับรุ่นที่พระเอกวิชัยบัญชาแสดงเป็นครูนะครับชื่อว่าครูอาทิตย์นะครับแล้วก็พาลูกสาวเขาหนีนะครับก็คือคุณแก่นใจนะครับฉากที่ถ่ายในโรงถ่ายนะครับนั่นนะครับวิชัยบัญชาอยู่ซ้ายมือนะครับที่มีหนวดนะครับส่วนคนที่ถือบทนะครับนั่นคือบทถ่ายนะครับตอนนี้วัดแสงนะครับผู้ถ่ายภาพก็คือคุณแสวงดิษยาพัฒนานะครับเป็นตากล้องนะครับผู้กำกับการแสดงก็คือคุณวรุณชัดกุลณอยุธยานะครับเดี๋ยวเราจะเห็นทั้งสองท่านนะครับในฟิล์มภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวท่านจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมทราบเรื่องย่อขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าภายหลังที่เราพบฟิล์มมวนนี้แล้วนะครับเราก็มาพบฟิล์ม16มม.นะครับซึ่งเป็นกากฟิล์มที่เหลือจากการฉายอยู่อีก4ม้วนนะครับหนังต้นฉบับจริงๆนั้น5ม้วนจบนะครับแต่ว่าสุดท้ายไปอยู่ที่หนังกลางแปลงต่างจังหวัดนะครับเขาก็ตัดต่อตัดฉากบางฉากออกนะครับจาก5ม้วนก็เหลืออยู่4ม้วนนะครับแล้วใน4ม้วนนั้นฟิล์มก็เสียหายด้วยนะครับมีบทพากย์นะครับตอนนี้เราก็พากย์เสียงเสร็จพร้อมที่จะฉายแล้วนะครับก็ได้ความยาวประมาณ1ชั่วโมง33นาทีนะครับแต่ว่าฉากที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้จะไม่มีในฟิล์มหนังที่เราจะฉายนะครับเพราะว่านักพากย์สมัยก่อนนั้นพอหนังตกรุ่นไปมากๆนะครับเขาจะใช้วิธีตัดย่อหนังนะครับคุยกันเยอะก็ให้เหลือคุยกันน้อยนะครับเพื่อที่จะให้มันกระชับขึ้นนะครับนี่เป็นฉากที่มีการใส่เพลงเนื้อคู่นะครับเป็นเสียงร้องของคุณชรินทร์ นันทนาครแล้วก็คุณจินตนาสุขสถิตนะครับเป็นฉากที่หลังจากที่พระเอกนางเอกพบกันแล้วก็นางเอกไปนอนฝันนะครับก็เป็นเพลงที่เคยเปิดให้ฟังแล้วนะครับมีความไพเราะมากนะครับแล้วก็จะเป็นฉากที่ถ่ายในโรงถ่ายนะครับสมัยก่อนนิยมแบบนี้แหละครับเพลงนางเอกพบรักกันแล้วก็ไปนอนฝันถึงกันนะครับนี่กามเทพนะครับเป็นผู้หญิงนะครับก็เป็นฉากที่ถ่ายในโรงถ่ายนะครับเราจะเห็นพุ่มกับภาพยนตร์ก็คือคุณวรุณชัดกุลณอยุธยานะครับแล้วก็ตากล้องนะครับแล้วก็มิชชัยบัญชาก็จะเข้าฉากกับนางเอกนะครับก็คือคุณอุไรวรรณงามบุญสืบนะครับดีกรีก็เป็นรองนางสาวไทยปี2009นะครับรุ่นคุณประภัสสรเป็นนางสาวไทยนะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังเอ็มพายนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายนปี2011นะครับก็เป็นหนังมิชชัยบัญชาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สมัยก่อนนั้นผมได้เป็นหนังตัวอย่างโม้วนมาสั้นๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้เป็นหนังตัวอย่างจริงๆ3นาทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับกับภาพยนตร์นะครับและสุดท้ายก็จะได้เป็นกากฟิล์มหนังของผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกชื่อนะครับซื้อเก็บไว้นานแล้วนะครับจนฟิล์มเกือบเสียนะครับแล้วก็ส่งให้เรามาฉายแรกเห็นฟิล์มก็คิดว่าจะฉายไม่ออกนะครับแต่ความที่เป็นหนังที่มีบทพากย์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็4ม้วนนะครับก็เลยคิดว่าต้องลองพยายามหาวิธีฉายให้ได้นะครับวิธีฉายก็คือจะไม่ฉายตามกลไกของเครื่องฉายนะครับต้องฉายโดยวิธีอื่นนะครับบางช่วงฟิล์มก็เต้นก็เสียหายนะครับนี่แหละครับพระเอกวิชัยบัญชาอ๋อนี่ครับภูมิกับภาพยนตร์นะครับคุณวรุณชัดกุลอยุธยานะครับก็เ
็กำลังสอนทีนะครับให้แสดงนะครับให้แต่ที่มีการโอบกอดด้วยนะครับเป็นฉากที่ถ่ายทำในโรงถ่ายนะครับนางเอกนะครับสมัยแต่ก่อนนั้นถ่ายทำเพียงกล้องเดียวนะครับแล้วก็ถ่ายซ้ำต้องการมุมไหนก็จะต้องเทคมุมเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็มาถ่ายนั้นมุมนั้นซ้ำอีกทีหนึ่งจากนั้นก็นำฟิล์มที่ถ่ายทำนั้นไปล้างแล้วก็เอามาตัดต่อนะครับฉากนี้จะเป็นฉากยุคแรกๆนะครับของหนังนะครับเป็นหนังในตอนต้นเรื่องนะครับคนที่ใส่หมวกน่าจะชื่อคุณวงนะครับเล่นเป็นพ่อของคุณแก่นใจนะครับเล่นเป็นคุณพระนะครับคุณแก่นใจนี่ชื่ออนิวัฒน์แสงก่อนนะครับครับมีการแกล้งก็ด้วยนะครับเห็นไหมครับเอาไปแกล้งคุณแก่นใจนะครับก็ถ่ายในโรงถ่ายนั่นแหละครับมีคุณวงนะครับแล้วก็คุณแก่นใจแก่นใจนี่ชื่อตอนมาอยู่กับพระเอกวิชัยบัญชาที่เป็นครูประชาบาลชื่อรำเพยนะครับแต่จริงๆชื่อปิ่นแก้วนะครับเป็นลูกผู้มีเป็นลูกคุณพระนะครับหนีมาอยู่ด้วยกันพ่อก็มาตามกลับคืนนะครับสังเกตซ้ายมือนะครับเอามาไม่ต้องสังเกตแล้วขวามือนะครับจะมีตัวประกอบท่านหนึ่งนะครับนะครับนี่เป็นโรงถ่ายนะครับหนังในสมัยก่อนนั้นถ่ายในโรงถ่ายนะครับเพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็จะมีเป็นฉากพายุนะครับที่ผมให้ดูขวามือนั่นคือเป็นตัวประกอบที่เคยเล่นหนังคุณฉลองนะครับจากปี2011นะครับไปขับเครื่องบินนะครับตัวประกอบอยู่ขวามือนิมิตชัยบัญชาเล่นเป็นครูนะครับส่วนนี้ก็มิตรที่เป็นมิตรในชั้นลูกนะครับชื่อว่านายแพทย์ทรงกลดอลงกรณ์นะครับก็กำลังนั่งคุยกันกับคุณเมตตารุ่งรัตน์นะครับเมตตาในเรื่องนี้คือท้องแล้วครับมาขอให้หมอทำแท้งนะครับแต่หมอก็สั่งสอนนะครับหนังมีบทพูดค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างสนุกนะครับน่าเสียดายนะครับที่ชื่อหนังเนื้อคู่นะครับคนสมัยนี้จะเฉยๆนะครับดูหนังอย่าไปดูที่ชื่อนะครับถ้าเป็นหนังไทยเก่าๆอย่าไปสนใจชื่อนะครับสนใจเนื้อหาของหนังเพราะหนังสมัยก่อนนั้นจะทำครบรสนะครับนี่คุณอดุลดุลยรัตน์นะครับเล่นเป็นนักเขียนนักประพันธ์นะครับก็จะมาแล้วก็เห็นคุณเมตตานะครับแล้วก็ตามจีบกันนะครับสุดท้ายคุณอดุลคุณเมตตาก็คุณอดุลก็จะเป็นสุภาพบุรุษนะครับยอมที่จะแต่งงานกับคุณเมตตาในขณะที่เมตตานั้นมีเด็กอยู่ในท้องแล้วนะครับก็เป็นหนังซึ่งสมัยก่อนเป็นละครวิทยุนะครับคนติดกันนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่ออกฉายนั้นปี2011นั้นนางเอกใหม่อย่างอรัญญานาวงก็เกิดนะครับสุทธิสาพนุชก็เกิดนะครับส่วนคุณอุไรวันนี่บอกตามตรงเลยนะครับก็เล่นเรื่องเดียวนะครับที่เป็นนางเอกนะครับก่อนหน้านั้นไปเล่นเรื่องสายเปลนะครับที่เป็นตัวรองนะครับก็เล่นหนังกับวิชัยบัญชาอยู่2เรื่องนี่แหละครับก็คือเรื่องสายเปลแล้วก็เรื่องเนื้อคู่ที่เล่นเป็นนางเอกนะครับมีบางคนบอกว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับก็น่าเสียดายนะครับอยากให้ท่านดูนะครับก็คงจะได้ดูใน YouTube สั้นๆแบบนี้แหละครับเพราะว่าหนังนั้นเราต้องฉายในโรงหนังเต็มก๊อปปี้นะครับแต่ว่าใน YouTube นี่ตอนนี้ต้องลงไม่จบเรื่องแล้วนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาหลายอย่างนะครับฉากนี้มาถ่ายนอกสถานที่แล้วนะครับคุณชุมพรเทพพิทักษ์นะครับใส่สูทสีดำนะครับส่วนที่เดินออกมานั้นเป็นตัวแสดงใหม่นะครับยังไม่ปิดหนังก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับคุณชุมพรนะครับคุณเมตตานะครับยืนคุยกับดาราใหม่ท่านหนึ่งนะครับที่วิ่งไปนะครับเล่นเป็นน้องคุณเมตตานะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่คุณเมตตารู้ที่อยู่ของนางเอกนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นตัวมารนะครับเป็นตัวมารอันนี้บอกบทนะครับนี่ตอนนี้ก็มานั่งรอเวลาเข้าฉากเห็นกล้องไหมครับตัดกล้องถือกล้องไปแล้วนะครับอุปกรณ์ถ่ายทำหนังนะครับเวลาถ่ายทำเสร็จก็ไปนะครับหนังมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับต้องมาดูในโรงหนังนะครับคุณเมตตานั่งอยู่นะครับแล้วก็ตัวคุณขวาสุดจะเป็นพระเอกน้องใหม่ตอนนั้นครับคุณชันกัมปนาทนะครับส่วนซ้ายนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นถ้าตามใบปิดหนังก็เหลืออยู่ชื่อเดียวนะครับชื่อประภาสีนะครับมีดาราใหม่เยอะนะครับของคุณวรุณฉัตรกุลนะครับเป็นผู้ที่ปั้นดารานะครับยุคหลังก็มาทำทีวีนะครับนี่เป็นนอกสถานที่นะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ใดนะครับเห็นมีแม่น้ำอยู่ข้างหลังนะครับนี่แหละครับคือเบื้องหลังการถ่ายทำหนังสือ6มม.ในสมัยก่อนนะครับถ่ายทำด้วยกล้องเดียวนะครับแล้วก็เบื้องหลังนี่ถ่ายทำเป็นฟิล์มขาวดำนะครับเพื่อนำไปใช้ในสถานีโทรทัศน์นะครับฉากนี้ในกากฟิล์มที่เราได้มาในภายหลังนี้ไม่มียืนคุยนานขนาดนี้นะครับยืนคุยเอาประเด็นสำคัญเลยนะครับสั้นๆแล้วก็ตัดเข้าไปหาฉากที่ผู้หญิงคนนี้แล้วครับวิ่งไปหาคุณเมตตารุ่งรัตน์นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมจะให้ดู
นึกคู่ซึ่งพวกเราสี่คนนะครับลุงมนัสประเทศประแตงประสูนะครับภาคเสียงไว้แล้วนะครับเป็นหนังตัวอย่างครับฮะครูครูเข้ามาได้ยังไงอ่ะมันอันตรายนะที่นี่ระเพยก็ความรักสิครับบังคับให้ผมต้องตามมาเราสองคนก็มีลูกด้วยกันแล้วแต่พออยากให้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คู่มันของแกเขาก็ไม่รังเกียจแกแต่เราทั้งสามชีวิตใครก็แยกจากกันไม่ได้แม้แต่ฉันซึ่งเป็นพ่อเหรอแม้แต่ความตายด้วยท่านฮะคุณพ่อคนใจร้ายแกฆ่าพ่อฉันเร็วหน่อยพี่ทวนไม่มีใครปิดเพชรที่รักถ้าคืนเธอคอยให้คุณพระตายแล้วได้มรดกฉันต้องอดตายก่อนแน่ดีเห็นอกเห็นใจกันไม่ท้ายกันดีนะว่ายังไงน้ำขาบเปล่าเจ้าค่ะคุณพ่อไม่เคยให้ความเป็นธรรมแก่ลูกเลยที่ฉันมันแกให้กับพวกการน่ะหรือไม่เป็นธรรมช่างฉันมันลูกของฉันแต่ถ้ามันออกมามันก็มาแย่งฉันกินอีกนะสิเอาอย่างฉันว่านะไปรีดมันทิ้งดีกว่าตายโหดร้ายโหดร้ายอะไรอ่ะแล้วก็แนะนำดิฉันให้มาหาหมอให้เอาเด็กออกค่ะที่นี่ดีนะครับผิดศีลธรรมผิดกฎหมายอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณได้ท่านอุ๊ยคุณพ่อขาแขลาทุกอย่างแล้วค่ะตายนั่งเด็กสกปรกนั่งเด็กข้างถนนคุณพ่อเอามันมารับใช้คำหนึ่งก็ข้างถนนสองคำก็คนสกปรกจะคนจนหรือข้างถนนคนจนมันไม่ใช่คนหรือไงแขไปกับพ่อและต่อไปนี้จงมั่นใจในความเป็นรัตนเสรีคุณแม่ขาคุณพ่อจะพานางไพร่ไปรถคันเดียวกับเราเปล่าเป็นความสมัครใจของผมที่จะไปทำงานในชนบทที่ไกลๆที่ขาดหมอโกระวังหนูสวยละฉันนี่ปวดยังไงมาปวดยังไม่ตายไปโรงพยาบาลลุงโกไม่ต้องรู้จักตรงไหนหรือเปล่าเอ้านี่ลุงขาทำควันชนเขาแล้วก็จะมาจ่ายเงินก็จะผิดกันใหญ่แล้วหนูผิดรู้ไหมที่มาเล่นซุกซนบนถนนหลวงลูกคนจนก็ต้องเล่นข้างถนนไม่มีสนามเด็กเล่นเหมือนคนมีเงินไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตคนจนมันไม่มีค่าจะพูดยังไงดีในที่สุดไอ้มนุษย์ชั่วร้ายที่คิดจับหลานชายมาเรียกค่าไถ่ก็คือน้องชายของฉันเองแกไม่เกรงใจพี่ไม่เกรงกลัวกฎหมายก็ทำอย่างนี้ทำไมวะทวนทองคือว่าพี่คือผมอยากมีเงินใช้แต่ว่าผมไม่กล้ารบกวนพี่นี่ต้องไหว้แบบนี้โอ้โหโอ้โหนั่งเด็กโสโครกได้เป็นใครหนูหนูไม่รู้เขาไหว้นะจะกันโยนออกไปเอ้าบอกก็น้อยวะฉันหิวเล่าแล้วฉันจะเอาเงินจากแกอีกขาบได้ยินไหมปัดโทมันก็ไถแม่แบบเก่าอย่าพี่ควรอย่าทำลูกนะมันแกก็เอาเงินมาอย่าทำแม่นะพ่อฉันไม่ใช่พ่อแกทำไมแกเร็วอย่างนี้ต้องพูดไปทำไมแขมาฉันไม่ไปฉันไม่ตามตามมามันก็จะตายปล่อยแม่นะวันนี้ผมไม่ยอมมันไม่ยอมทนพ่อมา20กว่าปีแล้วจะไม่ยอมให้พ่อรังแกแม่มาทำอะไรฉันนะครับพ่อต้องเลิกถ้าหากว่าแขไม่รักไอ้ศูนย์ล่ะก็จะไปรักหมาที่ไหนอ๋อรู้ว่าไอ้หมาที่เช็ดน้ำตาให้หมาตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่คุณหมาฉันเหรอชาติชั่วพี่เข้มสายเลือดเดียวกันน้ำสกุลเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันยังคิดทำลายกันได้ลงคอนี่หาแล้วเส้นดีแกเข้ามาในบ้านฉันทำไมน้องสาวฉันอยู่ที่ไหนฉันก็ไปที่นั่นไม่ได้หวังกว่านั้นคุณพ่อวันนี้พ่อต้องพูดแข็งๆรู้ตัวหรือเปล่าเราเป็นลูกใครตระกูลรัตนเสรีของพวกเราเก่าแก่เป็นผู้ดีและเลือดทหารของพ่อนี่ก็เข้มข้นประธานโทษใต้เท้าคงจะไม่ทันคิดเลือดของกระผมได้ผสมไปในเลือดของใต้เท้าแล้วพวกเราได้รับบาดเจ็บ
ถึงอย่างไรขอเลือดกรุ๊ปเดียวกันเป็นเลือดมนุษย์เหมือนกันแต่สายเลือดของหมอกับของฉันมันสืบทอดผิดกันครูไม่รังเกียจหรือกลัวฉันหรือคะกลัวทำไมคนจนอย่างพี่คนกินกุ๊กอย่างฉันมันก็ไม่ผิดอะไรกับเป็นโรคเรื้อนไม่มีญาติไม่มีเพื่อนสังคมเขาก็รังเกียจคุณหมอเอาตุ๊กตาตัวนี้มาจากไหนอ๋อป้าขาบมอบให้ผมมามันซ่อนอยู่ในหัวใจซ่อนอยู่ในความรู้สึกซ่อนอยู่ในความทรงจำของผมตลอดมาคุณหมออาจจะเข้าใจอะไรผิดเพราะสัญชาตญาณยังไงจึงทำให้ผมและคุณแม่ห่วงใยกันเหลือเกินอย่าค่ะคุณหมอต้องไม่ใช่ลูกของดิฉันพี่เฉิดพี่แพลวมานี่เร็วมีอะไรน้องมีสิพี่หนูเห็นนางแขนอ่ะมันอยู่ทั้งโน้นพ่อก็ออกตามหามันพี่ต้องช่วยหนูหาวิธีกำจัดมันก่อนที่ใครจะตามมาพบน้องไม่ต้องห่วงจะให้เจอจัดการขวางคอดีนะตายซะไม่ต้องจะเกิดตัวเองอีกเป็นยังไงกลิ่นเหรอท้องเอาไอ้ครูไปOh, my God.